ิวมากๆครับผมและที่สำคัญครับขอบคุณทุกคนมากๆครับผมอยากฝากทุกท่านนะครับให้ติดตามชมกันขอบคุณครับตามด้วยครับ